คลิปนี้นะครับเป็นพวกอีเมลหลอกลวงนะครับผมบังเอิญวันนี้เข้ามาในเมลนะครับแล้วก็ปกติไม่ค่อยเข้าครับเมลขยะนะครับก็เป็นข้อดีของอีเมลบางอีเมลนะครับพวกนี้ก็จะไปลงถังขยะอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญเจอก็เลยเอามาทำเป็นตัวอย่างซะเลยนะครับ PayPal Team Update Your Account Information นะครับคลิกเข้าไปนะครับแหมทำมาเนียนพอสมควรนะครับเนี่ย we need your help นะครับให้คลิกอัปเดตนะฮะแล้วก็ล็อกอินยูเพย์พาแอคเคาท์นะครับจำไว้เลยนะฮะจำไว้เลยนะอีเมลนะครับอีเมลเนี่ยมีเวลามีอะไรมาเนี่ยแล้วมีลิงก์มาให้อย่างเงี้ยนะครับจำไว้ครับพิมพ์เองดีที่สุดครับอย่างเงี้ยมันพิมพ์ .org.sg ครับให้คุณเข้า paypal.com ชัวร์ที่สุดนะครับเนี่ยเว็บขึ้นแต่มันก็ไม่เนียนนะจริงๆแล้วมันไม่เนียนนะนะครับลองคลิกดูครับsign up ซิดูหน้า sign up ซิเป็นยังไงนะครับน้อเนียนเหมือนกันนั่นนี่แต่ไม่มีภาษาไทยมันไปใหม่ไปที่หน้า help นี่ help นี่สังเกตนะฮะพอเลือกเอาเมาส์เฮลนะฮะตำแหน่งนี้เดี๋ยวคุณดูนะตำแหน่งด้านล่างซ้ายนะครับมันจะดีดไปที่ paypal.com นอเนียนใช้ได้นะครับแต่ตรงนี้ครับหลักการครับพิมพ์มั่วเลยครับนี่ขอด่ามันนิดนึงนะฮะมันไม่รับ .co.th ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่หยาบนะกันไม่หยาบมันโง่มันไม่รับของผมเนี่ยมัน .co.th นะครับพาสเวิร์ดก็มั่วเลยตามใจเลยนะครับแล้วดูครับว่าเข้าได้ไม่ได้งั้นฉลาดอีกนะครับจึ๊บลองพิมพ์พาสเวิร์ดให้มันดูดีหน่อยนี่นะครับเข้าได้ด้วยuser มั่ว password มั่วครับแต่บังเอิญเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะมาหน้านี้นะครับผมใช้ตัว KS นะครับ Kaspersky Internet Security นะครับตัวเนี้ยเมื่อกี้ตัวสแกนไวรัสทำงานครับมันก็เตือนเลยว่าเว็บนี้เป็นเว็บหลอกลวงคุณยังต้องการที่จะเข้าไหมนะครับผมกดไปแล้วแล้วก็บังเอิญคือ Kaspersky มันคืออนุญาตไปแล้วนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของพวกโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับเว็บพวกนี้ก็จะโดนบล็อกเป็นตัวอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่บริษัทขายอยู่ครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับต่ออายุก็ลด 45% ครับขอโฆษณานิดนึงอ่ะฮะกลับมาต่อเห็นไหมครับมั่วเข้ามาได้ก็พิมพ์ไปเลยครับผมชื่อวินัยวินัยหรือเปล่าไม่รู้วินัยขี้ตู่นะครับนามสกุลขี้ตู่วันเดือนปีเกิดวันเกิดวันที่1เลยปีอะไรไม่รู้มั่วไปเลยนะครับนี่โฟนนัมเบอร์มั่วสุดๆนะครับ0661เอา5585 5858อ้อแอดเดรสนะครับมั่วอีกครับ555ไทยโรดประเทศไทยก่อนเลยนะครับเนี่ยดูเอาง่ายๆอ่ะขนาดเรามั่วพาสอ่ะมันยังเข้ามาได้แล้วเลยคุณคิดดูแล้วกันใช่ไหมนะครับเนี่ยให้เลือกบัตรก่อนนะเลือกวีซ่าไปการนัมเบอร์มั่วเลยครับนี่มันต้องการหลอกเอาบัตรเครดิตเราด้วยนะเนี่ยนะครับกะเอาหมดเลยเพียร์พาก็เข้าได้บัตรเครดิตก็เข้าได้นะครับเวชั่นยังมีถามเลยอ่ะพี่ดูเนียนไหมนี่มันไม่ได้เนียนเหมือนมาเป็นเพย์พาวนะมันเนียนมาเอาหลอกเอาบัตรเครดิตเลยนะเนี่ยครับเนี่ยมีเสียงมือถือนะครับมั่วกันสุดๆครับนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะหวานไปเรื่อยนะครับจำเอาไว้เลยนะครับผมจำเอาไว้นะครับในอีเมลห้ามกดลิงก์เมลมาที่เราไม่รู้จักนะครับเนี่ย paypal.uspass.com แต่ลิงก์มาสิงคโปร์เนาะนะครับโอ้เล่นนี่ตอนจบมันทำให้ดีดมาเป็นที่สิงคโปร์อีกทำเป็นเด้งมาใช
ิงคโปร์ไม่ใช่สิตอนจบนี้มันทำไม่ดีไหมที่ paypal.com อันนี้ของแท้แล้วนะครับเอ๊ะหรือเปล่าไม่มีภาษาไทยอาจจะไม่ใช่แท้ก็ได้เพราะไม่สิแท้มันจำชื่อผมอยู่นะครับก็เป็นคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับการหลอกลวงส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะโดนทางอีเมลมากที่สุดนะครับการป้องกันครับจำไว้หนึ่งคืออยากเข้าเว็บอะไรก็พิมพ์เองแบบนี้นะครับพิมพ์เองนะครับสองห้ามกดลิงก์ที่เข้ามาในอีเมลแล้วก็วิธีการตรวจสอบก็คือถ้าเกิดสมมติกดไปเนี่ยถ้าเกิดคุณมีพวกสแกนไวรัสดีๆนะฮะตัวแอนตี้ไวรัสดีๆเนี่ยมันจะเตือนเลยครับว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์หลอกลวงนะครับคือบางทีนะฮะเสียค่าสแกนไวรัสซื้อมาครั้งแรกอย่างเงี้ยอย่างKS เนี่ยซื้อมาครั้งแรกนะครับ790บาทต่ออายุประมาณ400กว่าบาทมันคุ้มกับความป้องกันความเสี่ยงพวกนี้เยอะเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะบล็อกเรียบร้อยแล้วก็เตือนเลยว่าเป็นเว็บอันตรายนะครับสมมติแต่ผมอนุญาตเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการตรวจสอบก็ลองมั่วๆพิมพ์ดูมั่วๆพิมพ์ยังเข้าได้อะหลอกกันชัดๆนะครับก็คลิปนี้เป็นทั้งคลิปแนะนำแล้วก็ขายโฆษณานิดๆ นะครับของบริษัทนะครับผมโอเคครับจบคลิปแล้วครับต่อไปเดี๋ยวหลังจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ eBay หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใคร eBay ขับสอนเลยนะครับโอเคครับจบคลิปแล้วครับขอบคุณมากครับ